ขอพยัญพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าบายสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไว้ได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไปที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่30ธันวาคม2566วันที่ผมจัดรายการนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมลอตเตอรี่เพิ่งออกไปเมื่อวานนะครับวันเสาร์ที่16ธันวาคมก็นะครับคลิป6ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่16ธันวาคมผมเข้านะเป็นงวดที่4ติดต่อกันแล้วก็มีเลขประจำราศีเข้าถึง3ราศีมี1ราศีที่เข้าถึง2หมายเลขคือเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับก็คือคลิปเลขดับของผมเนี่ยมียอดคนดูถึง 110,000 วิวนะครับแล้วก็เลขดับไม่เข้าเลขดับไม่มาเนี่ยให้0กับ9ไม่มานี่เป็นงวดที่3ติดต่อกันแล้วนะครับก็ตามต่อนะครับเพราะว่าเลขดับมีส่วนช่วยให้คุณเซฟเงินไปได้ถึง38คู่ด้วยกันให้0กับ9 09ไม่มาเลยทั้งบนทั้งล่างอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปเล่นตัดเลขที่มี0กับ9ออกไปเนี่ยมีทั้งหมด38ชุดนะครับเซฟเงินให้กับสมาชิกในไลน์ไปได้เป็นจำนวนมากนะครับก็ดีใจนะครับก็ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันว่าน่าจะแหกไหมเนาะถ้ามี0หรือมี9มาเนี่ยไหนอ่ะโดนด่าแน่ไหนบอกเลขดับเลขดับไม่มีไงมาเต็มๆโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มาก็ดีใจนะครับที่ไม่โดนสมาชิกด่าไปดูผลนะครับงวดที่แล้ว16ธันวาคมผมให้6ราศีที่จะมีโชคนะครับเพราะว่าไม่อยากตัดออกกลัวมานะครับก็ให้เพิ่มอีก1ราศีไปดูราศีที่เข้านะครับราศีแรกราศีพฤษภครับให้3ตัว5 6 8เลขเจาะ5 6 6 5 5 8 8 5 6 8 8 6ก็เข้านะครับข้างล่างนะครับ5 8 8 5ราศีที่2นะครับราศีกุมราศีกุมผมให้5 7 8ก็เลขเจาะคือ5 7 7 5ก็ออกข้างบนนะครับ5 7แล้วก็5 8 8 5ก็ออกข้างล่างนะครับ8 5
แล้วก็7887ตามงวดต่อไปนะครับอีกราศีหนึ่งที่เข้าเป็นราศีที่3นะครับผมให้258นะครับจริงๆผมชอบ278ด้วยนะเพราะว่าถ้าให้278เนี่ยก็สวยเหมือนกันแต่ว่าไปตามงวดหน้านะครับงวดวันที่16ธันวาคมผมให้258เจาะ2552 2882แล้วก็5885ก็เข้าราศีมีนสรุปแล้วผลงานนะครับ6ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16ธันวาเข้าถึง3ราศีแล้วก็มี1ราศีได้ถึง2เด้งนะครับราศีกุมไปย้อนดูคลิปนิดนึงนะผมบอกราศีกุมเนี่ยนะครับดาวการเงินมีดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็ดาวโชคลาภหรือภพลาภะราศีธนูก็ได้นะครับตำแหน่งดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคเงินถ้าได้มาก็จะได้เงินก้อนใหญ่ๆโชคลาภถ้าเข้ามาก็จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆถูกทั้งบนทั้งล่างเลยชาวราศีกุมนะครับแล้วผมก็พูดเน้นย้ำเยอะด้วยเพราะว่ามีคนบอกว่าราศีหูจะค้นทรัพย์ผมบอกว่าการค้นทรัพย์มีอยู่2แบบแบบนึงก็คือค้นทรัพย์ในกระเป๋านะของชาวราศีกุมเองกับนะครับไปค้นทรัพย์ของเจ้ามือหรือว่าลอตเตอรี่นะครับมาให้กับคุณนะครับราหูไปช่วยค้นทรัพย์จากที่อื่นมาเพิ่มโชคเพิ่มลาภให้กับคุณย้อนไปฟังได้นะครับชาวราศีกุมเข้านะครับ2เด้งเลยบนล่างดังเงินก้อนใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่แล้วก็นะครับราหูไม่ได้ค้นทรัพย์จากกระเป๋าเรานะครับค้นทรัพย์จากที่อื่นมาให้เรานะครับราหูประทานโชคลาภให้เรานะครับแล้วก็รัฐบาลไทยเลขนำโชคจากราศีนะครับผมให้เน้น5กับ7มาปรับ7เมื่อโค้งสุดท้ายผมบอกแล้วว่า7แรงขึ้นมาไปฟังคลิปโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มาจริง5 7 5 8เนี่ยย้ายเข้าราศีมีนมานานแล้วตามอยู่แล้วผมบอกเลยถ้าจะให้เน้นเนี่ยเน้น5 8 8 5 7 8 8 7 2คู่นี้ไปดูเลขเด่นในผังโค้งสุดท้ายนะครับ2 5 2 85875เต็มเลยนะครับก็เข้าในผังนะครับทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลขดับอย่างที่ผมบอกไปให้ดับ0กับ9 0กับ9ก็ไม่มาฝากตามเลขดับกันต่อนะครับหลายคนไม่เข้าใจเลขดับคืออะไรเลขดับคือเลขที่ไม่ต้องไปลงทุนผมจัดให้ถึง2ตัวให้ดับไป2ตัวให้ดาวที่มันมีพลังอ่อนหรือดาวที่นะครับเป็นดาวที่ตกในตำแหน่งเสียฉะนั้นเมื่อตกในตำแหน่งเสียมีพลังอ่อนคือเลขมีโอกาสไม่มาสูงก็ไม่ต้องไปแทงไม่ต้องไปลงทุนประหยัดเงินไปได้อีก30กว่าคู่ดีไหมครับถ้าเลขดับแล้วดับจริงๆไม่มาจริงฝากคลิปเลขดับด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาวันที่16ธันวามีคนดูถึง 110,000 คนนะครับเพราะว่าเลขดับมา3งวดเลขไม่เข้าติดต่อกันมีความแม่นยำสูงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับคลิปเลขดับคลิปเลขนำโชคจากราศีแล้วก็5ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่30ธันวาคมมาดูต่อเลยครับว่างวดนี้ผมให้นะครับราศีอะไรบ้างเพราะว่าเราเกริ่นในช่วงแรกไปเยอะวันนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงราศีแรกยังเป็นราศีเดิมงวดที่แล้วพลาดไปก็จริงนะครับแต่งวดนี้มีโอกาสมาสูงราศีเมษครับงวดที่แล้วที่พลาดเพราะว่าผมเอาเลข9เข้าไปใส่เพราะเลข9ดับฉะนั้นผมก็กลัวมาเหมือนกันแหละมาได้จะไม่คุ้มเสียเพราะถ้ามี9มาเป็น89หรือ79เนี่ยผมหน้าแหกเลยเพราะว่าผมบอก9ดับไปฉะนั้นงวดนี้นะครับ30ธันวา9มีพลังครับฉะนั้น9ไม่ดับแล้วเมื่อ9ไม่ดับคราวนี้ก็ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับก็ลัคนาเราก็วางไว้ที่ราศีเมษก็เลข5งวดที่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ16ธันวา57บน85ล่างมาสักทีนะราศีมีนที่เราตามกันอยู่แล้วก็มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตร
ดาวการเงินก็จะเป็นดาวพฤหัสอยู่เลข0แล้วก็ดาวพระเกศเลข9อยู่ในการเงิน90นะครับก็จะมีสิ่งที่เราต้องการความสำเร็จสิ่งที่เรานะครับต้องการสมหวังแล้วก็เลข9เนี่ยคือสิ่งที่เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาถ้าเรามีความศรัทธาแล้วเราหมั่นทำความดีทำบุญสุนทานเนี่ย90เนี่ยจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จถ้าอยู่ในภพการเงินก็คือเราจะมีเงินเลข9ก็แปลว่ายืนยาวผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งลี้ลับครูบาอาจารย์นะก็จะทำให้เราได้เงินก้อนใหม่ๆเข้ามาส่วนภพโชคลาภก็จะมีดาวพระเสาร์นะครับอยู่ในบ้านของดาวพระราหูเลข8พระเสาร์นี่นะครับก็เป็นมิตรกับพระราหูวันนี้มีโอกาสที่จะมาสูงมาแล้วนะ57 85ดาวพฤหัสบดีมากับพระเสาร์แล้วมากับพระราหูแล้วเพราะว่าในมีนาเมษาต้นเดือน2566ที่ผ่านมาดาวตรีเทพได้ย้ายพร้อมกันในปีนี้นะครับเมื่อต้นปีดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวราหูย้ายมาครบแล้วเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วย78 7887เคยออกไปแล้วนะครับเมื่อ 3-4 เดือนก่อนมีโอกาสจะมาส่งท้ายปีเพราะว่าวันเสาร์เป็นวันธงชัยเดี๋ยวปีหน้าเนี้ยนะครับในช่วงสงกรานต์วันธงชัยวันอธิบดีจะเปลี่ยนวันแล้วฉะนั้นดาวเสาร์จะทิ้งทวนสิ้นปีนี้นะครับก็มาไปแล้วงวดหนึ่งงวดนี้มีโอกาสที่ดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีดาวพระราหูและดาวพระเกศ4ดวงนี้จะสลับคู่กันมาได้4ตัวนี้มา2ใน4แน่นอนผมก็เลยจัดดาวคู่เทพดาวชุดใหญ่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำหรับชาวราศีเมษอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจอย่าเพิ่งถอดใจหลุดไปงวดเดียวเรายังมีโอกาสมาในงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเป็นงวดส่งท้ายปีผมทำมา2งวดประสบความสำเร็จไปแล้วนะที่ผมตั้งใจว่าในเดือนธันวาผมอยากจะให้ของขวัญกับสมาชิกที่ดูใน YouTube และอยู่ในกลุ่ม LINE กลุ่ม VIP ให้มีรายได้กันทั้ง3งวดเลยจะได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่มีเงินไปซื้อของขวัญกันงวดวันที่30ธันวาระหว่างเดินทางนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากำลังกลับบ้านต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวพักผ่อนกัน30ผลลอตเตอรี่ออกมาคุณก็เอาลอตเตอรี่ไปเบิกขึ้นเงินใช้ได้ทันทีเลยผมมั่นใจวันที่30เลขผมจะเข้านะครับอย่างแน่นอนเลขทีเด็ด3ตัวนะครับ789นะครับส่งท้ายปีเลขชุดใหญ่ต้องมาแล้วครับ789ตัดคู่เจาะให้นะครับ7887 7997แล้วก็89 98นะครับชาวสีเมษลุยต่อไปดูราศีที่2ราศีมิถุนครับราศีมิถุนก็มีความโดดเด่นในเรื่องของภพโชคลาภมีดาวพฤหัสบดีซึ่งกำลังแรงมากๆเดือนเมษาปี67ท่านก็จะย้ายแล้วฉะนั้นปีใหม่นี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ได้ค่าจะแรงถึง2งวดติดกันออกไปแล้วนะ5885ข้างล่าง57ข้างบนออกข้างบนทั้งล่าง30ธันวาดาวที่ดีที่สุดและมีพลังที่สุดในเดือนนี้เพราะ1เป็นเดือนธันวาเป็นบ้านของชาวราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านได้ตำแหน่งราชาโชคดังนั้นเมื่อมาอยู่ในภพราพะของชาวราศีมิถุนเนี่ยผมต้องมองว่าชาวราศีมิถุนนี้จะมีโชคในงวด30ธันวาแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตร
ของชาวราศีเมษมีพลังอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวอังคารเลข3นะครับก็ได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยแล้วก็ได้ตำแหน่งนะครับเกษตรก็ไปดูราศีอีกราศีหนึ่งก็คือราศีกรกฎเนี่ยเป็นภพการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยโคจรเข้ามาในราศีกรกฎได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีทำให้ราศีมิถุนในงวดวันที่30ธันวาคมนี้มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ได้เงินเพราะว่าเลข2นอกจากหมายถึงผู้หญิงหมายถึงแม่แล้วยังหมายถึงทรัพย์สินการเงินด้วยเมื่อเลข2ดาวจันทร์โคจรเข้าบ้านตัวเองในตำแหน่งดาวการเงินของชาวราศีมิถุนนั่นหมายถึงว่าชาวราศีมิถุนมีโอกาสได้การเงินจากการเสี่ยงโชคเพราะมีเลข5เป็นดาวราชาโชคในราศีเมษจะประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคฉะนั้นก็ผมเลือกเลขที่มีพลังมาให้3ตัวเลขนะครับ2 3 5ชาวราศีมิถุนนะครับ2 3 5ไปลงทุน3ตัวเลยเลขเจาะนะครับ2 3 3 2 2 5 5 2แล้วก็3 5 5 3นะวันนี้ก็ชาวราศีมิถุนก็มีโอกาสสูงทีเดียวเพราะว่าตำแหน่งราภะตำแหน่งโชคลาภมีดาวหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่มีพลังไปดูต่อราศีที่3เลยครับราศีกรกฎครับราศีกรกฎนี่หายหน้าหายตาไปนานกลับมาแล้วครับส่งท้ายปีครับมาดูว่าทำไมไม่มีตำแหน่งมา 4-5 งวดแล้วชาวราศีกรกฎงวดนี้ทำไมถึงติดโผ5ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่30ธันวาก็เพราะว่าระวังลัคนาไว้ที่ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยมีดาวจันทร์โคจรเข้ามาในบ้านของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนะครับแล้วก็ดาวโชคลาภมีเลข9ซึ่งมีพลังคูณ2สำหรับ30ธันวาเมื่อที่แล้วดับนะครับแต่งวดนี้ทำไมคูณ2ก็เพราะว่าในองศาดาวแล้วก็ในนวางไส้ในเลข9ได้ตำแหน่งวรโคตรเลข2นะครับซึ่งเป็นลัคนาของตัวคุณเองเนี่ยตีโกณฉายแสงเป็นมุมที่ส่งเสริมกันทำให้เลข9คูณ2เนี่ยไปเพิ่มพลังให้กับชาวราศีกรกฎฉะนั้นชาวราศีกรกฎนอกจากหายหน้าหายตาไปหลายงวดแล้วเนี่ยงวดนี้กลับมาแล้วกลับมาแบบได้ลุ้นเลยครับเพราะว่านอกจากดาวโชคลาภเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระราหูเต็มองค์แล้วคูณ2เนี่ยตำแหน่งดาวการเงินดาวอาทิตย์เลข1ครับอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยไม่มีดาวจรแต่ว่าดาวประจำเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวการเงินเนี่ยแรงมากๆเลยพบได้ตำแหน่งดาวย้ายดาวที่เพิ่งย้ายสดๆร้อนๆเนี่ยเขาจะมีพลังและดาวอาทิตย์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ข้อหนึ่งจากสถิติที่ผมจดถ้าดาวอาทิตย์มีพลังเมื่อไหร่เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะสนับสนุนส่งเสริมดาวที่มีการแฝงแสงดาวที่เขาได้ตำแหน่งในการที่มีการเขาเรียกว่าสมผุดดาวกับตำแหน่งลัคนากับตำแหน่งของการเงินหรือโชคลาภถ้าอยู่ใน3ตำแหน่งเนี้ยเขาจะสนับสนุนดาวที่มีส่วนสัมพันธ์กันเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยสุริยะจักรวาลเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนอกนั้นก็จะมีดาวเคราะห์อื่นๆเป็นดาวบริวารฉะนั้น
พี่ใหญ่หัวหน้าใหญ่เจ้าของบริวารผู้มีอำนาจเนี่ยเขาก็จะเผื่อแผ่ไปถึงบริวารดาวดวงอื่นๆส่งเสริมให้ราศีกรกฎเนี่ยมีพลังขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดาวที่โดดเด่นอยู่แล้วยิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะดาวจันทร์ซึ่งได้ตำแหน่งนะครับเกษตราธิบดีในลัคนาราศีกรกฎของตัวคุณเองเนี่ยแล้วดาวพระเกศเลข9ซึ่งได้ตำแหน่งวรโคตรคูณ2เนี่ยแล้วดาวอาทิตย์เลข1ซึ่งได้ตำแหน่งดาวย้ายแล้วเป็นดาวที่ให้กำเนิดแก่ดาวนพเคราะห์ทั้งปวงเนี่ยมีพลังและส่งเสริมดาวอีก2ดวงเนี่ยผมเลยคิดว่าราศีกรกฎงวดนี้มีลุ้นมากๆทีเดียวเลข3ตัวที่ผมวงกลมไว้คือดาวที่มีพลังของชาวราศีกรกฎครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวจันทร์เลข2ดาวพระเกศเลข9 1 2 9ลงทุนไปเลยครับ3ตัวมีโอกาส3ตัวแตกเพราะว่ามีพลังทั้ง3ดวงเลยเจาะมานะครับ3คู่1 2 2 1 1 2เนี่ยเป็นกำลังพระราหู2 1คือ21เนี่ยเป็นกำลังของพระแม่ธรณี1 9 9 1 1 9เนี่ยเป็นกำลังของดาวพระรหัสสัปดี2992เป็นยังอย่างที่ผมบอกว่าแฝงแสงถึงกันส่งเสริมกันทำให้2กับ9คูณ2เข้ามามีพลังขึ้นมานะครับก็ชาวราศีกรกฎมีลุ้นแล้วมีลุ้นแบบได้เสียทีเดียวมีโอกาสมากๆเลยในรอบหลายเดือนที่ผ่านมางวดนี้แหละชาวราศีกรกฎมีโอกาสสูงจริงๆไปดูราศีที่4นะครับราศีสิงห์ราศีสิงห์อย่างที่ผมบอกไปชาวราศีสิงห์ไม่มีดาวจรแต่ดาวประจำราศีเนี่ยเป็นดาวที่เลข1เมื่อกี้พูดดาวที่เลข1ไปเยอะแล้วได้ตำแหน่งดาวย้ายดาวอาทิตย์คราวนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ให้ต้องร้องเพลงพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้นะครับงวดนี้ฉะนั้นชาวราศีสิงห์มีโอกาสมีโชคเพราะว่าได้ดาวอาทิตย์เด่นแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยจะมาให้โชคกับเจ้าชะตาราศีสิงห์เพราะเลขหนึ่งเนี่ยไปส่งเสริมกับเลขอื่นๆนะครับดาวการเงินกับดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันดาวการเงินนะครับของชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นราศีกันไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภนะครับดาวโชคลาภของชาวราศีสิงห์ก็จะเป็นชาวราศีมิถุนไม่มีดาวจรแต่จะมีดาวพุธเลข4เป็นดาวประจำบ้านดาวประจำราศีสรุปแล้วทั้งดาวการเงินและทั้งดาวโชคลาภเป็นเลข4ครับเลข4มีพลังเพราะอยู่ถึง2ตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นเลข4ต้องมาตัวนึงแล้วแล้วก็เลข1อีกตัวขาดไปตัวนึงครับขาดไปตัวนึงผมก็เลยต้องใช้คุณสมบัติดาวจากวิชาที่ร่ำเรียนมาต้องใช้กำลังภายในเอาวิชานี้มาใช้ครับนั่นคือไปดูตำแหน่งของการเล็งการเล็งลัคนาคือการทำนายดวงอย่างหนึ่งการเล็งเนี่ยมีพลังถึง 90-95% นะครับพลังของการเล็งเนี่ยเกือบ 100% เท่ากับทัพลักกุมลักเลยนะเพราะการเล็งเนี่ยถือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณฟังหมอดูทำนายมาเยอะนะครับกุมลัคนานะครับเล็งลัคนาเนี่ยบางทีเขามองเขาบอกราศีถ้าดีเนี่ยมันก็จะดีทั้งราศีที่ดาวดวงนั้นโคจรย้ายไปกุมรักกับแล้วมันก็เล็งกันตรงข้ามกันก็จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งได้อานิสงส์ไปด้วยฉะนั้นราศีสิงห์ราศีที่เล็งลัคนากับราศีสิงห์ก็คือชาวราศีกุมงวดที่แล้วแรงจริงๆเข้า5 8 5ข้างล่าง5 7ข้างบนนะคราวนี้ยังแรงอยู่เล็งแต่ว่าผมเลือกระหว่างเลข7กับเลข8เนี่ยเลข8เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวเจ้าบ้านเลข7ผมเลือกเลข7เพราะว่าเลข7เนี่ยจริงๆแล้วราศีกุมสมัยก่อนก็เป็นบ้านของเลข7เหมือนกัน
เขาก็ยังถือว่าเป็นผู้ครองร่วมเจ้าบ้านร่วมกับเลข8อยู่ที่สำคัญคือปีนี้เลข7ยังเป็นวันธงชัยอยู่กำลังจะหมดปีก็น่าจะมีพลังโชว์พาวทิ้งทวนก่อนที่ปีหน้าเลข7จะไม่ธงชัยแล้วจะเป็นวันอื่นสลับกันมาดังนั้นดาวเสาร์ก็น่าจะให้คุณนะครับให้โชคลาภกับชาวราศีสิงห์ก่อนที่ตัวเองนะครับจะหมดพลังไปฉะนั้นได้แล้วนะครับดาว3ดวงดาวดวงแรกคือลัคนาของตัวคุณเองชาวราศีสิงห์เป็นดาวประจําราศีคุณนั่นคือดาวอาทิตย์เลข1ดวงที่2คือดาวพุธเลข4ซึ่งอยู่ถึง2ตําแหน่งคือการเงินและโชคลาภตําแหน่งที่3ผมเลือกระหว่างเลข7กับเลข8เลขนะครับพระเสาร์กับเลขพระราหูผมเลือกเลข7อย่างที่บอกไปนะครับก็ได้มา147กับ148สำรองเอาไว้ละกันเพราะว่าเลขมันไม่ได้พอแยกคู่แล้วมันไม่ได้เพิ่มมาเยอะหรอกนะครับ147กับ148เจาะเป็น1441 1771 1881 4774แล้วก็4884นะครับละเอียดนิดนึงเดี๋ยวถ้าตัด148ไปเดี๋ยวมันออก18หรือ48อ่ะชี้ช้ำกะลำปีเลยนะครับจะไม่ได้อะไรเลยงั้นเพิ่มมาให้อีกสัก2คู่คือเพิ่ม18กับ48มาแค่นั้นเองนะครับชาวราศีสิงห์ก็ถ้าเล่นชาวเล่นราศีของคุณก็แหม3ตัวแค่2ชุดเองมันไม่เยอะนะครับแล้วก็เจาะมาเป็น5คู่นะครับไปดูราศีสุดท้ายราศีที่5แล้วนะครับเป็นราศีไหนไม่ได้เลยนอกจากราศีที่แรงมากๆเมื่องวดที่แล้วใครที่ลงทุนราศีนี้ได้เต็มๆบนล่างสองเด้งไปเลยถูกทั้งบนถูกทั้งล่างนั่นก็คือชาวราศีกุมนั่นเองผมพูดไปถึงราศีมีนไปแล้วนะงวดที่แล้วอ่ะ16ธันวากำลังกราฟิกขึ้นมาที่ราศีมีนผมยังย้อนกลับมาพูดถึงชาวราศีกุมต่อบอกขอเพิ่มอีกนิดนึงให้เป็นเทคนิคความรู้ไว้ว่าใครที่ว่าราหูค้นทรัพย์ชาวราศีกุมไม่ต้องไปตกใจพิมพ์ใต้คอมเมนต์ผมบอกว่าเนี่ยราหูค้นทรัพย์อ่ะแล้วมีลูกเนี่ยลูกก็อยู่ราศีมีนเนี่ยราหูทับลักษณ์อ่ะผมบอกถ้าราหูได้ตำแหน่งดีเนี่ยมันเป็นคุณกับคุณนะครับอย่างชาวราศีกุมเนี่ยราหูอยู่ในกระดุมพระการเงินน่ะพระราหูอาจจะค้นทรัพย์แต่นั่นหมายถึงพระราหูอยู่ในตำแหน่งเสียไม่มีพลังแต่ถ้ามีพลังแล้วอยู่กับตำแหน่งดาวที่ดีโดยเฉพาะมีเลข7ที่เป็นมิตรกันเนี่ยเสริมกันน่ะเขาอยู่ในตำแหน่งที่เกื้อหนุนคุณก็จะจากร้ายกลายเป็นดีเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของพระราหูแล้วพลิกร้ายกลายเป็นดี78คู่มิตรงวดที่แล้วมาเต็มๆเลยครับเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่ผมบอกว่าถ้าการเงินเข้าการเงินก็จะเข้าระดับบิ๊กเบิ้ม78เนี่ยคือสิ่งที่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำคู่มิตรโชคลาภก้อนใหญ่การเงินก้อนใหญ่ดังนั้นการเงินถ้าได้ก็จะได้เยอะโชคลาภมาก็จะไม่มาแบบนะครับปลาซิวปลาสร้อยมาแบบนะครับเล็กๆน้อยๆจุ๋มๆมาแบบอย่ามาแบบนะครับเบิ่มเทิมนะบิ๊กเบิ่มเลยฉะนั้นราศีปิดท้ายยังเป็นราศีที่แรงอยู่ส่งท้ายปีนี้30ธันวาคมนั่นคือราชาวราศีกุมไปดูกันดาวการเงินพระราหูโคจรมาอยู่ราศีมีนพระราหูเนี่ยเป็นครับดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีกุมด้วยเมื่อจรไปอยู่ที่ราศีมีนนั่นก็คือพบการเงินของคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยไปรอรับเงินอยู่แล้วในพบดาวการเงินในตำแหน่งการเงินเนี่ยตัวคุณเนี่ยไปยืนรอแล้วรอเบิกเงินอยู่ทั้งงวดที่แล้วคุณฟังผมทั้งนิดเนี่ย
ุณน่าจะเบิกเงินเรียบร้อยไปแล้วจะเก็บไว้ทำไมล่ะครับแล้วก็ถ้าคุณถูกมีโชคเนี่ยป่านนี้เขาก็โอนเงินเข้าบัญชีคุณแล้วนะครับฉะนั้นพระราหูไปรอเรื่องการเงินเป็นที่เรียบร้อยชาวราศีกุมเนี่ยพบโชคลาภจะเป็นราศีธนูราศีธนูจำได้นะครับตอนนี้ฟังมาตั้งนานมีดาวอะไรครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวพฤหัสบดีเลข5ครับนะครับเป็นดาวที่ดีเพราะอะไรครับได้ตำแหน่งราชาโชคครับเรื่องของความสำเร็จในเรื่องโชคลาภคุณจะสำเร็จในเรื่องโชคลาภในงวดเป็นที่30ธันวาคมนี้อีกแน่นอนดาวการเงินก็ยังมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าบ้านอีกในราศีมีนเนี่ย5อยู่ถึง2ตำแหน่งสำเร็จทั้งการเงินสำเร็จทั้งโชคลาภพระราหูไปรอรับเงินกับคุณอีกเลข7โคจรมาเนี่ยเพื่อที่จะมาประสานกำลังกับเลข8ส่งเสริมคุณอีกถ้าดูผิวเผินเนี่ยมีคนทำนายว่า8ไม่ดี7ไม่ดีแต่คุณต้องดูด้วยนะว่า7 8เนี่ยเขาเป็นมิตรกันน่ะเขาเสริมกันอยู่8ไปอยู่ดาวการเงิน7ก็อยู่บ้านของพระราหูแล้วยังเป็นอดีตบ้านเดิมของตัวเองอีกแถมมีดาวการเงินซึ่งได้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นราชาโชคสนับสนุนอีกมันจะเสียตรงไหนอ่ะแล้วถ้าไม่ได้โชคลาภในงวดที่แล้วแล้วก็ลุ้นงวดนี้แล้วจะไปได้งวดไหนอ่ะเพราะเดี๋ยวมกราเขาก็ย้ายกันแล้วเดี๋ยวก็มีดาวอื่นโคจรเข้ามาอีกนะครับยังไงก็ชาวราศีกุมต้องหนักแน่นนาหูจะค้นทรัพย์แต่ว่าข้อที่สองที่ผมบอกไว้ถ้าคุณเป็นคนทำงานขยันคุณก็จะมีรายได้เข้ามาเยอะๆถ้าคุณเป็นคนที่มีดวงโชคลาภด้านนี้คุณก็จะมีโชคเข้ามาเยอะแต่เอานะหมอดูทักเราก็ต้องฟังไว้บ้างฉะนั้นวิธีแก้เคล็ดที่ผมจะให้คุณแก้เคล็ดก็คือนอกจากมี7 8เป็นคู่กันแล้วเนี่ยนะครับใช้ที่คุณก็เช่ากระจกผมไปด้วยนะไปติดในเสาในบ้านแต่วิธีแก้เคล็ดอีกอย่างนึงที่ผมจะแนะนำชาวราศีกุมก็คือเมื่อคุณได้เงินมาแล้วคุณต้องไปทำบุญมันเป็นเงินร้อนเพราะว่าการทำบุญก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับเลข5เนี่ยหมายถึงการทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบางทีเราก็แปลไปเรื่องของพระได้นะพระนี่ก็ถ้าเราแปลจริงก็คือเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องการทำความดีงั้นคุณได้กำไรมาแล้วสิ่งที่คุณควรทำคุณกลัวว่าเงินจะหมดไปนะครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีเหตุต้องใช้ไปเนี่ยคุณก็เอาไปทำบุญบ้างข้อที่หนึ่งข้อที่สองต่อไปถ้าคุณได้รายได้มาเยอะๆคุณก็ต้องแปลรูปเงินเนี่ยไปเป็นนะครับธนบัตรรัฐบาลไปเป็นสลากนะครับดิจิตอลไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปลงทุนในด้านของทองคำแทนที่จะเก็บเงินสดไว้พอเดี๋ยวคุณก็มีเรื่องใช้จ่ายมีญาติมาเดือดร้อนสารพัดให้คุณต้องใช้จ่ายเงินออกไปการโค้นทรัพย์มันเป็นแบบนี้วิธีแก้ก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนเงินตรงนั้นน่ะ1ไปทำบุญ2แปลรูปจากเงินสดเนี่ยไปเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นทรัพย์สินซะให้มันแปลงเป็นเงินสดง่ายๆเพราะเดี๋ยวถ้าแปลเป็นทองคำเนี่ยบางทีก็โดนมาคนมาขอความช่วยเหลืออีกก็เอาทองคำไปขายบ้างจำนำบ้างงั้นก็ซื้อเป็นอะไรที่มันเป็นหลักทรัพย์ไว้นะครับอันนี้คือแนวทางที่เราป้องกันไว้นะครับก็ชาวราศีกุมนะครับที่พูดเยอะนะเพราะว่าแหมมีคนมาขัดผมบอกว่าชาวราศีกุมโดนค้นทรัพย์งวดที่แล้วเลยค้นไปซะสองเด้งเลยถูกทั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็ส่งท้ายปีกันสวยๆชาวราศีกุมจัดมาให้3ตัวครับเลขที่มีพลัง5 7 8จัดไปเลยมา3งวดนี้ก็เฮเลยนะ5 7 8เจาะไป5 7 7 5 5 8 8 5โดยเฉพาะคู่7 8 8 7นะครับเน้นไปเลย7 8 8 7นะครับก็ครบถ้วนแล้วสำหรับ5ราศีที่จะมีโชคก็ฝ
ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสิ้นปีนี้หนังสือผมออกแล้วนะครับชื่อหนังสือ85ปฐมฤกษ์เข้าชื่อหนังสือเต็มๆไปแล้วแล้วผมก็บอกแล้วว่าผมตาม85ชื่อหนังสือมาเพราะว่ายังไงก็ต้องออกมาสิ้นปีนี้แหละเพราะปีหน้าหนังสือผมจะต้องเปิดตัวสวยๆผมเอาผ่านพิธีไหว้พระราหูมาทุกวันพุธวันที่17ตุลาตอนที่พระราหูย้ายผมก็ขอไว้ว่าขอให้หนังสือกลับมาเฮงปังๆในปี67ใครที่ซื้อไปก็ขอให้มีทั้งหมด24งวดขอให้ถูกเกิน12 13งวดขึ้นไปอย่างน้อยต้องเข้า13งวดเกินครึ่งเข้าเกินครึ่งก็กำไรเหลือกำไรแล้วได้ค่าหนังสือคืนไม่พอยังมีเงินไปใช้จ่ายได้เยอะหนังสือ85นะครับใครซื้อภายในสิ้นเดือนธันวาคมผมลดให้อีก 1,000 บาทผมจะเอาไปทำบุญนะครับเพราะว่าต้นปีนี้ผมมีงานไหว้ครูด้วยนะครับใครซื้อหนังสือภายในสิ้นเดือนธันวาคมผมลดให้ 1,000 บาทติดต่อคอลเซ็นเตอร์ด่วนเลยเราได้ทำบุญร่วมกันนะครับพูดถึงวันที่1มกรานะครับผมมีงานไหว้ครูอย่าลืมนะครับก็ฝากจุดเทียนได้นะครับเพื่อเสริมชะตาชีวิตใครคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองแน่ก็ไม่เป็นไรครับก็ทดสอบกันไปผมอายุ57แล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผมเชื่อโดยสนิทใจนะครับ2ปีที่ผ่านมาผมมีเงินตั้งหลายล้านจากการทำงานโดยที่ท่านมอบวิชาให้ผมเนี่ยแต่ผมจะหนีไม่ทำผมประกาศผ่านทาง YouTube เมื่อหลายเดือนก่อนว่าจะหยุดจัดนะแล้วเป็นยังไงครับภายในไม่กี่เดือนนะครับเจอคนสร้างหนี้มาให้ไปค้ำประกันเขาโดนลูกน้องโกงมีหนี้กลับมาเป็นล้านเลยครับพระราหูบอกว่าให้ยาจกเป็นเศรษฐีได้ให้เศรษฐีก็กลับมาเป็นยาจกได้ปลดหนี้ให้คุณได้ก็สามารถกลับมาให้คุณเป็นหนี้ได้เมื่อคุณผิดสัจจวาจาวันที่คุณเป็นหนี้คุณบอกว่าคุณจะทำงานด้านนี้แล้วก็จะเผยแผ่เรื่องของพระราหูแล้วก็เรื่องของตัวเลขโชคลาภให้กับคนที่เขามีความสนใจวันดีคืนดีคุณประกาศว่าคุณจะหยุดแล้วเพราะว่าคุณพอแล้ว แล้วเป็นไงครับจากที่มีเงินในบัญชีตั้งหลายล้านตอนนี้กลับมาเป็นหนี้ใช้หนี้ก็เดี๋ยวขอเวลา 3-4 เดือนคงหมดนะเพราะตอนนี้คลิปผมมีคนกลับมาดูนะครับบางคลิป 150,000 บางคลิป 100,000 ก็เราก็มีตัวเลขรายวันเข้าครับทั้งเดือนเลยคนก็เริ่มจะมีรายได้กันงานผมคงอยู่ตรงนี้แหละนะก็อีก 3-4 เดือนผมก็ปลดหนี้หมดละเพราะว่า4เดือนที่ผ่านมาก็ใช้หนี้ไปได้ล้านกว่าบาทละเงินหนี้เหลืออยู่ประมาณ 7-8 แสนจากที่ไปค้ำประกันจากที่โดนลูกน้องโกงเงินสมาชิกไปซึ่งผมก็ต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่าเราดูแลกลุ่มเราก็ต้องรับผิดชอบกลุ่มที่เราดูแลอันนี้เราไม่ว่ากันเราไม่โทษใครโทษแต่คนอื่นเราไม่โทษตัวเองคงไม่ได้นะครับผมก็ก้มหน้าที่ทำงานไปเดี๋ยว 3-4 เดือนนี้หมดนี่ก็เป็นไทยละก็กลับมาเหมือนเดิมนะขอให้เฮงปังปี67เพราะผมบอกพระราหูแล้วว่าขอให้หนังสือเข้าเลขหนังสือเข้าคนเข้าไปเขาจะได้มีโชคเขาจะได้ร่วมทำบุญแล้วก็ติดตามของผมที่สำคัญนะครับเช่าหนังสือไปช่วงนี้นะครับลดให้ 1,000 บาทแล้วก็วันไหว้ครูนะครับคุณก็สามารถร่วมไหว้ครูกับผมได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับใครที่มีความศรัทธาก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองตัวเลขเป๊ะปังเหมือนผมที่ผมมีหนี้เยอะแยะผมมาทำงานด้านนี้เมื่อ8ปีที่แล้วผมปลดหนี้ได้ทั้งที่ตัวเองแทงหวยไม่ค่อยถูกหรอกจะถูกแล้วจะมาทำงานด้านนี้ทำไมนะถ้าไม่เป็นหนี้อ่ะฉะนั้นถ้าเราแทงแม่นจริงอ่ะตัดรายการใหม่ๆอ่ะมีแต่คนว่าเก่งจริงอ่ะก็ไปแทงเองเลยผมไม่เถียงนะเพราะเวลาแทงเองก็ไม่ถูกแต่ถ้าให้เลขถูกคนบางคนก็อาจจะอยู่ในจุดที่มันบอกไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมเวลาให้คนอื่นเลขมันเข้าแต่เวลาไปลงทุนโลภเองแทงเองมันมักจะเสียเขาอาจจะไม่ได้ให้เรามาเป็นคนเล่นอยากให้เป็นคนให้มากกว่ามั้งนะครับก็ฝากนะครับจุดเทียนนะครับค่าครูค่าของที่เราจะร่วมกันไหว้ครูก็ชุดแรกก็599จุดแบบที่2ก็จะมีสร้อยคริสตัลนะครับเสริมโชคลาภการเงินให้คุณไปใส่1เส้นแล้วก็ไหว้ครูด้วยนะครับจุดเทียนให้ด้วยนะครับก็999บาท
ก็ท่านก็ติดต่อ call center เลยจะเลือกแบบที่1ที่2แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่มีโชคเช่ากระจกพระราหูไปเลย5บาทใครที่ไม่มีโชคเฉียดไปเฉียดมาผมให้ขนาดนี้แล้วยังไม่ถูกเนี่ยบางคนก็เลือกคู่ที่ไม่ถูกนะเพราะว่าเซนส์มันดีเหลือเกินเลือกคู่ที่ถูกออกไปนะครับผมให้ในไลน์แค่5คู่นะมี5885ด้วยคุณก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าคุณไม่มีดวงคุณต้องเช่าพระราหูนะครับไปช่วยเสริมดวงไปติดที่บ้านคุณบานแรกนะครับติดหน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคเข้ามาหาคุณก่อนบางคนบอกเดี๋ยวมีเงินแล้วก็ถึงจะเช่าเพื่อนก็ถูกมันมา 3-4 งวดแล้วแต่คุณยังไม่ถูกสักงวดเลยไอ้เงินที่จะเช่าก็จบกันหมดไปกับค่าหวยไป4งวดแล้วแล้วแต่นะครับว่าจะรอถ้าลงทุนไม่ถึง4งวดที่แล้วป่านนี้ก็คงจะได้ค่ากระจกคืนแถมยังมีค่ากับข้าวอีกนะครับมา4งวดติดละนะครับบานแรกติดที่หน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคเข้าหาตัวคุณเข้าบ้านคุณบานที่2เรื่องการเงินนะครับบานที่3เรื่องของนะครับการเงินนี้ติดหน้าห้องน้ำนะครับบานที่3เรื่องของการงานติดที่ห้องครัวเรื่องของความรักก็ติดที่ห้องนอนส่วนใครที่มีเสามีต้นไม้ก็ติดที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านเรื่องของปัญหาและอุปสรรคเอา8พระราหูไปช่วยกับเสาซึ่งเป็นเลข7คู่มิตรกันถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาในบ้าน7 8มั่นคงแล้วก็จะทำให้นะครับบ้านเราเนี่ยจากร้อนก็จะร่มเย็นขึ้นเพราะว่าคู่มิตรมิตรต่อมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยก็จะช่วยเสริมช่วยส่งเพื่อนก็จะเพื่อนที่ดีนะครับก็จะช่วยส่งเสริมดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่มิตรแบบมิตรมิจฉาชีพนะคนละมิตรนะครับมิตรอย่างนั้นก็มีแต่เดือดร้อนนะครับก็กระจกเช่าไปเลย5บาทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็วันนี้เสร็จแล้วเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะได้นะครับดูคลิปเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่30ธันวาแล้วก็มีเลขดับด้วยนะฝากไว้3งวดติดกันแล้วเลขดับดับสมชื่อคือไม่มาหลายคนก็ดูเชิงผมนะดูเชิงผมมา3งวดแล้ว30ธันวาไม่ต้องดูเชิงแล้วเพื่อนเขาเซฟเงินกันไม่ได้เยอะเรามัวแต่ดูเชิงนะผมให้3 6 2งวดก่อนไม่มี3กับ6งวดนี้ผมให้0กับ9ผมคิดว่าน่าแหกแน่เลยเพราะ0กับ9มันก็ดูแล้วมันน่าจะแรงอยู่นะพอผมบอกเลขดับ0กับ9ไปนะเกจิดังกว่าผมอีกคนติดตามเป็นล้านก็ไม่มีเลข0กับ9มานะงวดนี้คนดัง3คนไม่มี0กับ9สักตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับผมต้องรีบจัดเลขดับต้นๆคลิปเลยต้นๆงวดเลยท่านจะได้รีบเอาตัวนี้ไปตัดทิ้งประหยัดเงินเพราะงวดนี้มีคนบ่นเยอะได้ครึ่งเดียวซื้อไม่ได้เลขอั้นโอ้ยทำไมเราถึงจะเสียเปรียบแท้นอนะทำไมเราถึงมันพอเลขเข้าก็ซื้อไม่ได้เขาไม่รับหรือเขารับเราก็ได้แค่ครึ่งเดียวเวลาโดนโดนเต็มๆฉะนั้นเอาเลขดับไปช่วยครับในเมื่อเราเสียเปรียบเยอะเหลือเกินเลขดับไปตัดออกเราจะได้ไม่ต้องไปลงทุนสเปซสปะลงทุนหวานไปให้มันเปลืองเงินอีกได้ก็ได้ครึ่งเดียวแถมยังได้ไปลงทุนเลขที่มันไม่ถูกมันไม่มามันไม่มีพลังอีกเพื่ออะไรอ่ะไปดูนะครับคลิปเลขดับ30ธันวาคมนี้เราจะได้ประหยัดเงินผมมั่นใจว่าจะดับเป็นงวดที่4ติดต่อกันนะครับฝากคลิปรายวันด้วยนะครับมีคนดูวันที่16เนี่ยผมเชียร์ให้คลิปผมรายวันถึงหมื่นนั่นหมายถึงคนติดตามเยอะขึ้นเพราะว่ารายวันเขามีกำไรได้ค่ากับข้าวทั้งหุ้นทั้งฮานอยและลาวพัฒนาท่านสนใจก็นะครับไปดูรายวันที่ YouTube ได้แต่จะให้ดีเนี่ยผมว่าให้เข้ากลุ่มดีกว่าเพราะผมทำทั้งยามที่น่าลงทุนผมทำผังเป็นเซตกองเลขจาก6หุ้น60ตัวเหลือแค่20ตัวเลขที่ผมจดสถิติมา5ปีเต็มว่าหุ้นไหนที่เข้าบ่อยๆคุณจะได้ไม่ต้องไปคัดเองบางคนก็คัดเก่งนะคัดหุ้นที่ถูกออกไปแล้วก็ไปแทงหุ้นที่ไม่ถูกนะเพื่อนถูกกันเราก็ไม่เอาไม่เล่นหุ้นตัวนี้ไปเล่นหุ้นที่เราชอบโดนเลยครับนี้ไม่มาเสียบทเลขมันเข้าก็ไม่แทงเลขไม่เข้าก็ไปแทงมันทำไมถึงนะครับไปสวนชาวสวนเนี่ยสวนคนอื่นเขาตลอดเลยเขาได้กันเราก็ไปสวนอันนี้มันก็เลยต้องเข้ากลุ่มให้ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ผมทำงานแทนคุณคุ้มครับเดือนหนึ่ง30วันตกวันละ10กว่าบาทให้ผมดูแล
แล้ววันหนึ่งถ้าคุณได้มาอย่างเมื่อวานก่อนนู้นน่ะหุ้นทั้งหมด19ตัวเพราะมันหยุดไปตัวหนึ่งเข้า14หุ้นนะครับอีกวันหนึ่ง20ตัวเข้า15หุ้นน่ะหุ้น20ตัวถ้าหุ้นมันครึ่งหนึ่งคือ10ตัวเนี่ยคุณเข้า11ตัวเนี่ยคุณได้กำไรแล้วมันเข้าเกินครึ่งที่สำคัญน่ะคุณได้กำไรเยอะเพราะว่ามันมี2เด้งมันออกข้างบนทั้งล่างอ่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยอีก 3-4 หุ้นน่ะแค่15หุ้นมันก็เกินครึ่งแล้วคุณก็ได้กำไรแล้วคุณยังไปได้เพิ่มจากที่หุ้นเข้าอีก2เด้งนะครับเข้ากลุ่มเลยครับเพราะว่าคุณจะได้มีคนช่วยกรองตัวเลขให้คุณนะครับจะไปเสียดายเลยครับค่าวิชาค่าความรู้ที่ผมเรียนมาตั้งหลายปีเรียนมาตั้งหลายอย่างแล้วผมก็มากองตัวเลขให้คุณแล้วก็มาจดสถิติว่าตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยออกอะไรบ้างวันนี้ได้กำไรมากน้อยแค่ไหนเอากำไรเนี่ยมาเป็นค่าครูค่าวิชาและที่เหลือคุณก็เก็บไปทำบุญเก็บไปใช้จ่ายแล้วก็เก็บไปซื้อรัฐบาลได้อีกนะครับเอากำไรรายวันไปซื้อรัฐบาลแล้วก็ได้รัฐบาลบนล่างอย่างเงี้ยนะครับกำไรต่อกำไรทุนเก็บไว้ฝากธนาคารสนใจเข้ากลุ่มทั้งรายวันและรัฐบาลก็ติดต่อ call center นะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยตอนนี้ก็ 380,000 ละเหลืออีก 20,000 จะถึง 400,000 นะครับก็ท่านสมาชิกใหม่ๆผมไปดูหลังบ้านมีใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยยังไม่รู้ว่าจะกดยังไงก็ข้างล่างใต้คลิปนะครับจะเขียนว่า Subscribe นะครับ Subscribe นะครับแปลว่ากดติดตามถ้าเห็นได้เข้าบ่อยเข้าแม่นบางทีถ้าคุณไม่ได้กดไว้บางทีวันดีคือดีเนี่ยคุณหาช่องผมไม่เจอเสียดายนะเลขเข้ามาพลาดงวดหนึ่งก็บางทีก็ทิ้งเงินเป็นหมื่นเหมือนกันกดติดตามไม่เลยครับแล้วก็กดซ้ำจะมีกระดิ่งมีระฆังขึ้นมาเพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำสรุปตัวเลขให้คุณกดติดตามเลยนะครับเพราะว่า 3-4 เดือนที่ผมกลับมาจัดเนี่ยมีคนมากดเพิ่มประมาณ 4-5 หมื่นคนแล้วนะครับก็กดอีกนะครับจะได้แต่ 400,000 จาก 300,000 ต้นๆตอนนี้กลายเป็น 380,000 แล้วครับเพิ่มไปค่า 5-6,000 คนแล้วผมดูหลังบ้านเนี่ยมีคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่ๆเยอะมากเลยเพราะว่าเห็นเลขเข้าแล้วก็อาจจะสนใจในแนวทางในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเราจะได้เป็นแฟนคลับ SC กันต่อเนื่องกันไปยาวๆมีโชคร่วมกันไปนานๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่มีโชคในวันที่16นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีรายวันก็ฝากติดตามรายวันด้วยตัวเลขรายวันแล้วก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆกันทุกวันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับก็ขอให้ทุกราศีที่จะมีโชคนะครับก็มีโชคกันเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ